พายุที่รุนแรงที่สุดในปีนี้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆค่ะขึ้นฝั่งที่บริเวณเวียดนามไปแล้วและสร้างความเสียหายเยอะมากเพราะมีความรุนแรงมากแล้วก็จากจีนลงมาใช่ไหมเข้าไหหลำเข้าเวียดนามเปิดคลิปขึ้นมาสิคะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยที่เวียดนามและล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น14รายค่ะท่องเที่ยวนะคะที่ออกทะเลไปกลางพายุแล้วปรากฏว่ามันกำลังแบบเซแล้วก็อับปางตรงนี้อะค่ะคือพายุแรงมากนะดูดิพัดเรือเนี่ยเห็นไหมเห็นเม็ดฝนที่มันแบบมืดฟ้ามัวดินไหมนี่คือเหตุการณ์กลางทะเลเอามีอีกนะคะระเนระนาดไปหมดคือมาทั้งฝนมาทั้งลมเลยนะเรียกว่าวินาศสันตโรเลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่14รายบาดเจ็บ176คนนะคะแล้วก็บอกว่าทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในขณะเดียวกันประชากรกว่า3ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ลองเปลี่ยนภาพอื่นๆดูก่อนหน้านี้ที่ประเทศจีนเองอันนี้ก็เสียหายเยอะเหมือนกันมีคนบอกเฮ้ยใช่ภาพเก่าหรือเปล่าแต่จากการตรวจสอบแล้วสำนักข่าวจีนเองก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้พวกนั่งร้านปลิวไปหมดเลยเพราะว่าจีนเนี่ยคือจุดแรกที่พายุเข้าและหลังจากนั้นหางของพายุก็คือปลายหางอะค่ะมันมาถึงเวียดนามคุณผู้ชมแต่ด้วยความรุนแรงแบบซูเปอร์ไต้ฝุ่นแม้ว่าจะเป็นหางแล้วแต่ก็เป็นหางที่รุนแรงมากนี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เข้าใจว่าคือพอขึ้นฝั่งปุ๊บพายุเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงล่าสุดตอนนี้อ่อนกำลังลงเหลือแค่ความเร็วลมเนี่ยเป็นพายุโซนร้อนซึ่งแม้ว่าจะเป็นโซนร้อนเองก็ยังรุนแรงอยู่ดีเพราะว่าจุดศูนย์กลางของพายุจากจีนเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาที่เวียดนามหลังจากนั้นไทยค่ะคือประเทศที่จะรับช่วงต่อคุณผู้ชมฮะถ้าอยากให้ดูแผนที่ตอนนี้ทิศทางของพายุเป็นยังไงบ้างพร้อมกับข้อมูลของทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งจะออกประกาศเรื่องของพายุงางิเนี่ยฉบับที่21นะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นตอนบ่ายโมงอันเนี้ยพายุเข้าฝั่งแล้วขึ้นฝั่งที่เวียดนามณขณะนี้พอตอนที่ขึ้นฝั่งเป็นพายุโซนร้อนยางิโดยขึ้นฝั่งที่บริเวณเมืองภูเธอที่ประเทศเวียดนามแล้วณขณะนี้เมื่อช่วง4โมงเย็นอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันความเร็วลมเนี่ยสูงสุดอยู่บริเวณใจกลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะพัดขึ้นไปทางด้านเหนือเหตุผลด้านนี้เขาบอกว่าทำให้ประเทศไทยภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอันนี้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มอันนี้บอกให้ปลดระวัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยซึ่งจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเองคุณผู้ชมอันนี้ตอนเช้ามืดที่เชียงรายค่ะเขาบอกว่าลมแรงแล้วก็มีเห็นป่ะฟ้าแลบฝนฟ้าคะนองละอันนี้เป็นช่วงกลางคืนเนาะลมพัดแรงในขณะเดียวกันชาวจังหวัดเชียงรายเองก็เฝ้าระวังเพราะว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์น้ำที่เชียงรายเองก็หนักเหมือนกันค่ะแล้วก็บางคนบอกเริ่มเข้าแล้วนะพายุโอ้โหเ
ือช่วงเย็นวันนี้ที่เชียงรายนะคะสีแบบน่ากลัวมากอ่ะธรรมชาติเนี่ยกำลังจะบอกอะไรเราส่วนทางฝั่งของภาคอีสานเนี่ยบอกบึงกาฬบึงกาฬอ๋อนี่ที่เชียงรายอันนี้เชียงรายฮะนี่บึงกาฬค่ะอันนี้เราแค่โดนแค่หางๆมันนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้โดนแบบเต็มลูกขึ้นฝั่งแต่อย่างที่บอกไปฮะภาคเหนือเดี๋ยวเชียงรายอาจจะต้องเตรียมรับน้ำระลอกใหม่ถ้าฝนยังตกแบบต่อเนื่องน้ำป่าอาจจะไหลหลากลงมาดิฉันขอนิดนึงได้ไหมแนะวิธีค่ะไปเห็นมาชาวเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าลมพายุแรงขนาดที่คุณผู้ชมเห็นนะที่เวียดนามพัดกันเยอะขนาดนี้เขาบอกต้องป้องกันเอาไว้ก่อนคือกะละมังอะไรก็ได้เอามาวางเอาไว้บนหลังคาบ้านทับไม่ให้พวกสังกะสีพวกหลังคามันปลิวถ้าเปิดคู่กับพายุที่พัดถล่มที่เวียดนามค่ะอันนี้บ้านเราสามารถทำได้ไหมเพราะบางทีเวลาเราโดนพายุอ่ะสังกะสีหลังคาปลิวเหมือนกันนะอันนี้มีทั้งถุงน้ำเก้าอี้ถังแก๊สกะละมังใส่น้ำนะคะเป็นสารพัดวิธีที่เซฟหลังคาจากอิทธิพลของพายุเนี่ยค่ะแต่หวังว่าบ้านเราจะไม่เสียหายมากขนาดนั้นเพราะว่าเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วด้วยอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ